ึงสมัยก่อนตอนที่พวกเราทั้ง4คนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันใช่พวกเรา4เมียคุณพี่ปิ่นมีอำนาจส่วนอัวมีทรัพย์สมบัติแหวนมีความรักจากคุณพระแต่ลือไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันถึงแม้จะไม่ค่อยสงบสุขนะแต่ก็ไม่ถึงกับทุกข์จนกระทั่งหล่อนเริ่มทำลายผู้คนคุณพี่ปิ่นควรจะเข้าใจฉันไม่มีใครที่อยากจะตกไปเป็นเบี้ยล่างของใครฉันทำก็เพื่อเอาตัวรอดใครกันที่ไม่อยากจะมีอำนาจวาสนาฉันเข้าใจเหตุผลของหล่อนนะแต่ฉันไม่อาจให้อภัยไดฉันว่าพวกเราทั้ง4คนมีเรื่องที่ต้องพูดกันอีกมากมายขอเชิญทุกคนไปที่ห้องของฉันด้านบนจะได้พูดกันเป็นการส่วนตัวหรือมีลูกไม้อะไรอีกพวกอัวไม่หลงกลลือหรอกพวกเราจะรอคุณพระอยู่ที่นี่พ่อเพชรขึ้นไปรอแม่ด้านบนแม่มีเรื่องจะพูดด้วยคุณแม่มีเรื่องอะไรครับพ่อเพชรแต่ไม่แน่นะหลังจากที่ฉันพูดคุยกับพ่อเพชรเสร็จแล้วเขาอาจไม่ได้กลับลงมาอีกคุณปิ่นเจ้าค่ะบ่าวเป็นห่วงเพชรเจ้าค่ะกลัวว่าคุณหยกจะทำอันตรายเพชรคุณแม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมครับหวังว่าจะเป็นเรื่องที่ผมอยากรู้นะครับเอาไว้ไม้พร้อมหน้ากันก่อนแล้วแม่ค่อยบอก
หรือให้พวกอ้วกขึ้นมาทำไมก่อนที่คุณพระจะกลับมาขออวดล้างแค้นหรือสักครั้งเถอะมันมียันเหงาตักระวังมีสิ่งที่เคลื่อนไหวฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะอยู่กันนิ่งๆได้นานแค่ไหนทำไมคุณแม่ถึงทำแบบนี้แม่จำเป็นเฮ็ดพวกมันทุกคนบังคับแม่แม่จำเป็นตั้ง5ตัวคุณพี่ปิดมีผ้ายันปักโหมดตักแค่ผืนเดียวจะช่วยทุกคนได้ยังไงเจ้าคะWe'll be right back.
เป็นพวกหล่อนจริงๆด้วยฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้พบกับทุกคนอีกแหวนแม่ทับทิมแม่ปิ่นอีฉันดีใจเหลือเกินเจ้าค่ะที่ได้พบกับคุณพี่เกิดอะไรขึ้นแม่ปิ่นทำไมถึงได้เป็นแบบนีนี่มือแม่ปิ่นมันเกิดอะไรขึ้นที่พวกเราทุกคนเป็นแบบนี้ก็เพราะฝีมืออยกเจ้าค่ะคนคนนี้ใจดำอำมหิตไม่เคยคิดสำนึกผิดเมื่อครู่ก่อนที่คุณพี่จะกลับมามันหลอกล่อให้พวกเราทุกคนขึ้นไปข้างบนหวังจะใช้กู่จัดการกับพวกเราหวังจะฆ่าปิดปากเจ้าค่ะฉันไปรอที่กระท่อมนาทับทิมตั้งนานแน่ตอนนี้นะแหวนนาทับทิมแม่ชีปิ่นเข้าไปที่เรือนคุณพระแล้วอะไรนะนี่แม่กับนาทับทิมเข้าไปในเรือนคุณพระงั้นหรือใช่เห็นว่าเข้าไปบอกความจริงอะไรสักอย่างแต่นะแหวนมันห่วงลูกพี่มากก็เลยให้ฉันมารอลูกพี่ฉันต้องไปช่วยแม่งั้นฉันขอไปด้วยไม่ได้ฉันไม่อยากให้เธอเข้ามาเดือดร้อนเพราะเรื่องของพวกเราอีกแล้วที่คุณอนงต้องมาเจ็บหนักขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางที่ดีเธอกลับไปรอที่บ้านเถอะนะคุณพี่เจ้าค่ะคุณพี่ต้องไล่คนพวกนี้ออกไปจากเรือนนะเจ้าค่ะสมัยก่อนก็ก่อเรื่องไว้ตั้งมากมายตอนนี้จะกลับมาก่อเรื่องโกหกคุณพี่อีกคนที่คุณพระคุณจะจัดการคือหรือต่างหากไอ้กิ๊บเอ็งหายบ้าแล้วหรือสีที่อัวต้องเป็นบ้าเป็นบอเพราะอายุวันนี้อัวหายดีแล้วอัวจะเล่าความจริงให้คุณพระฟังทุกอย่างสิ่งแรกที่คุณพระจะต้องรู้ก็คือ
คุณหนูทับทิมไม่เคยคบชู้เรื่องนี้อ้วผิดเองพอมีเรื่องทะเบียนขึ้นมาอ้วเป็นคนยุยงให้คุณหนูก้างท้องทำให้ชายหมอแม่มันร่วมมือด้วยไม่ต้องหลับนอนกันก็มีท้องได้เหรอฉายาอ้วเนี่ยนะหมอเทวดาเชียวนะเดี๋ยวยังไงอ้วฝังเข็มให้เข็มเดียวนะรับรองท้องแน่แต่อ้วไม่คิดว่าหมอแม่มันจะชั่วช้ามันคิดที่จะปั้มคุณหนูถ้ามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดทำไมเองถึงปักปั้มว่าแม่ทับทิมคบชู้เพราะอายกมันจับอีกิมกินกูเจ้าค่ะอีกิมต้องเจ็บปวดทรมานจนต้องยอมทำตามที่อายกสั่งที่อีกิมมันเป็นบ้าก็เพราะว่าผิดของกูเจ้าค่ะหนำซ้ำวันนั้นวันที่น้องถูกไล่ออกจากเรือนอายกยังสั่งคนตามมาทำร้ายจนน้องต้องเจ็บปวดทรมานมีอาการปวดหัวไปชั่วชีวิตเจ้าค่ะแม่ทับทิมไม่ได้คบชู้คุณพี่เจ้าค่ะน้องอาจจะไม่ใช่คนดีอะไรมากมายทำเรื่องชั่วร้ายก็มามากแต่สิ่งเดียวที่น้องไม่เคยคิดจะทำก็คือการคบชู้สู่ชายเจ้าค่ะเป็นเมียคุณพี่ก็จะรักและซื่อสัตย์กับคุณพี่คนเดียวเท่านั้นต่อให้น้องต้องตายน้องก็ไม่มีวันจะเป็นเมียคนอื่นเด็ดขาดฉันขอโทษนะแม่ทับทิมที่วันนั้นฉันด่วนตัดสินน้องไม่เคยโกรธคุณพี่เจ้าค่ะแค่คุณพี่รู้ความจริงว่าน้องรักคุณพี่เพียงคนเดียวเท่านั้นน้องก็พอใจแล้วหลังจากที่แม่ทับทิมถูกใส่ร้ายว่าคบชู้จนต้องออกจากเรือนไปอีกิมก็มาเป็นบ้าเป็นบออีฉันกับแหวนเลยสงสัยว่าแม่หยกจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เลยออกตามสืบไปที่ปากน้ำแล้วก็ได้รู้เรื่องกู่อีฉันกับแหวนวางแผนที่จะจับแม่หยกให้ได้คาหนังคาเขาแต่ไม่คิดเลยว่าแม่หยกจะตลบหลังใส่ร้ายว่าอีฉันเป็นคนในหน้ากากแล้วก็ฆ่าอีเม่าทิ้งเสียอ
าวันนั้นแม่ปิ่นบอกว่าแม่ปิ่นไม่ได้ทำทำไมแม่ปิ่นจึงยอมรับว่าเป็นฝีมือตัวเองเพราะว่าตอนนั้นแหวนท้องอยู่อีฉันกลัวแหวนจะติดร่างแหไปด้วยอีฉันทนไม่ได้หรอกนะเจ้าคะที่จะเห็นแหวนลำบากอีฉันเลยจำใจต้องยอมรับสารภาพผิดว่าเป็นคนทำเองหลังจากที่คุณปิ่นถูกจับบ่าวตามไปช่วยคุณปิ่นหนีออกมาแต่ไม่นึกเลยว่าคุณหยกแล้วก็ใหญ่พ่างจะตามมาทำร้ายพวกเราอีกใหญ่พ่างใช้กู่แมงป่องกัดเขาที่แขนอีฉันตอนนั้นอีฉันทนทุกทรมานเจ็บปวดปางตายแต่ก่อนที่พิษจะแล่นไปทั่วร่างอีฉันตัดสินใจตัดแขนทิ้งเสียเพื่อรักษาชีวิตแล้วอีฉันก็กลายเป็นคนพิการอีฉันจึงบวชชีแล้วอาศัยอยู่ในวัดพึ่งพาพระธรรมตัดขาดจากทางโลกแต่ไม่คิดเลยว่า20ปีผ่านไปแม่หยกก็ยังไม่หยุดก่อกรรมทำชั่วยังใช้กู่ฆ่าคนอีฉันเลยจำเป็นต้องออกมาเปิดเผยความชั่วร้ายของแม่หยกเจ้าค่ะในคืนที่คุณพี่ปิ่นกับแหวนโดนอายกกับยายพ่างตามฆ่าน้องเนี่ยแหละที่เป็นคนเข้าไปช่วยแหวนออกมาก่อนที่จะถูกยายพ่างทำร้ายไปคนจนคืนนั้นแหวนได้คลอดลูกชายออกมาลูกชายลูกชายของฉันคือพ่อฤทธิ์ใช่ไหมใช่ไหมแหวนใช่ฤทธิ์คือลูกชายของคุณพระเจ้าค่ะโกหกแหวนก็รู้ว่าฤทธิ์ไม่มีทางเป็นลูกของคุณพี่แน่นอนทำไมถึงโป้ปดคุณพี่เยี่ยงนี้ที่ลือกล้าพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าลือไม่รู้ว่าในท้องของแหวนไม่ได้มีเด็กแค่คนเดียวเพราะก่อนที่คุณหนูทักทิมจะช่วยเอาแหวนออกไปเอาแหวนได้คลอดลูกออกมาคนหนึ่งหมายความว่าแหวนมีลูกแฝดฉันมีลูก3คนคือลูกแฝดของแหวนแล้วก็พบเห็ดลูกของแม่หยกใช่ไหมไม่ใช่ลูกของคุณพระตายไปตั้งแต่คลอดแล้วคนหนึ่งเพื่อเป็นการปกปิดเรื่องนี้จึงมีการตบตาคุณพระนี่หมายความว่ายังไงฉันงงไปหมดแล้วพี่คิมอย่าพี่รีพี่ไรเล่ามาให้หมดตอนที่เอาแหวนคลอดลูกคนแรกมีคนชิงตัวลูกคนโตของเอาแหวนไปลูกคนโตของคุณพระกับเอาแหวนก็คือเ
ยายกิม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 ด้วยก่อนยายกิมยายกิมยายกิมยายมันพูดอะไรบอกแม่มาพ่อเพชรพวกแกไม่รอดแน่พ่อเพชรลิฟยาผมไม่ได้ตั้งใจนะแม่แม่ผมขอโทษแม่แม่ครับแม่
คืนสิแม่ไอ้ฤทธิ์อย่านะครับฤทธิ์ปล่อยปล่อยพ่อเพชรขวางแม่ทำไมขวางแม่ทำไมนิดพาแม่หนีไปนิดพี่บอกให้พาแม่หนีไปเจ้าค่ะคุณพี่กูแมงป่องจะแพ้กูตะขาบWe'll be right back.
ตะขาบจะแพ้พิษยางของกู่คางคกจะแพ้กู่งูแม่ชีรีบหนีก่อนแม่บาดเจ็บยายพ่างปลอดภัยดีครับแต่ยังไม่ฟื้นครับจับยายพ่างมาที่ดีๆจัดคนเฝ้าให้แน่นหนาที่สุดครับคนร้ายใส่หน้ากากคือยายพ่างหล่อนมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมอีฉันก็เพิ่งรู้เจ้าค่ะว่ายายเป็นคนร้ายฉันไม่เชื่อหรอกว่าหล่อนจะไม่รู้เห็นกับยายพ่างพวกแม่ปิ่นก็ยืนยันว่าหล่อนรู้เห็นด้วยอีฉันไม่รู้จริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี่ถึงพูดไปคุณพี่ก็ไม่เชื่อว่าคุณพี่ไม่รักอีฉันแล้วคนพี่ปิ่นก็มาจากเชื้อสายตระกูลดีส่วนคนหนูทับทิมก็เป็นลูกแท้ๆของเตี่ยส่วนแหวนก็เป็นรักแรกของคุณพี่ส่วนอีฉันไม่มีอะไรเลยคุณพี่ก็เลยจะโยนความผิดทุกอย่างให้อีฉันแล้วจะได้เอาเมียเก่าทั้งสามคนกลับมาใช่ไหมเจ้าคะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วยังจะเฉยใช้อีกก่อนที่อีกิมมันจะตายมันพูดเรื่องแฝดคนโตของฉันเอาไว้หล่อนรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนก็รอถามเมียรักทั้งสามคนของคุณพี่ดูสิเจ้าคะถ้ายายพ่างฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะจับแม่ยงกับยายพ่างส่งตำรวจทันทีฉันไม่หัวหน้าตายต่อไปแล้วให้เขารู้ทั่วพระนครไปเลยว่าเมียพระยศอัฐภัยสารเป็นคนร้ายฆ่าคนตายอ
ลืมไม่ใช่ลูกของอายุเลิกลูกคนโตของคุณพ่อกับอาแหวนยาย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 ย
เป็นแม่ของผมใช่ไหมครับทำไมถึงถามแบบนี้อีกกิมมันบอกอะไรแม่ไม่ต้องสนหรอกครับว่าปะกิมจะพูดอะไรแต่คุณแม่บอกผมได้ไหมครับว่าคุณแม่คือแม่ของผม